بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربي اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลเลาะห์จงประสบแด่ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ประจำในทุกวันศุกร์ค่ำลงนะครับเราได้กลับมาในบ้านของอัลเลาะห์เพื่อที่จะมาศึกษาเรียนรู้เรื่องราวศาสนาเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของเราโดยตรงนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับอัลกุรอานตัฟซีรกุรอานในซูเราะห์อันนะฮลแปลว่าพึ่งนะครับซึ่งซูเราะห์นี้มีความน่าสนใจประการโดยรวมนะครับเป็นการพูดถึงความโปรดปรานมากมายมหาศาลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานมาให้กับมนุษยชาติเป็น1ใน2ซูเราะห์ที่มีอายะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะอินตะอุดูนิอะมะตัลลอฮิลาตุห์ซูฮาหากพวกเจ้าได้คำนวณนับความโปรดปรานของอัลเลาะห์แล้วเนี่ยจะไม่สามารถคำนวณนับได้นั่นหมายถึงว่าความโปรดปรานของอัลเลาะห์เนี่ยมีมากมายมหาศาลและเราทราบดีนะครับว่าการที่อัลเลาะห์ประทานความโปรดปรานให้เราอย่างมหาศาลเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเพื่อที่พระองค์จะได้เพิ่มพูนให้เพื่อที่เราจะได้สำนึกในบุญคุณของอัลเลาะห์ได้อย่างง่ายดายถ้าอัลเลาะห์ประทานความโปรดปรานให้เรานิดหน่อยแล้วก็ได้สัญญาว่าจะตอบแทนในโลกหน้าและให้ขอบคุณในความโปรดปรานของอัลเลาะห์ในโลกนี้เพื่อตอบแทนในโลกหน้าถ้าเราประทานความโปรดปรานนิดหน่อยเนี่ยโอกาสที่เราจะเห็นถึงความโปรดปรานหรือหยิบฉวยมาขอบคุณเนี่ยก็จะน้อยใช่ไหมฮะแต่เนื่องจากอัลเลาะห์เนี่ยประทานความโปรดปรานมหาศาลให้แก่พวกเราเพื่ออะไรฮะเพื่อเราจะได้หยิบเรื่องใดก็ได้มาแสดงความขอบคุณต่ออัลเลาะห์และไม่จําเป็นบางคนอาจจะมองไม่เห็นความโปรดปรานบางอย่างแต่เห็นอีกหลายอย่างอันนี้เป็นการอำนวยความสะดวกของอัลเลาะห์นะฮะในการที่เราจะได้เห็นถึงความโปรดปรานและสามารถจะขอบคุณต่ออัลเลาะห์ได้อย่างง่ายดายและอีกประการหนึ่งคืออัลเลาะห์ได้ให้เราไม่สามารถจะคำนวณนับได้มันแปลกอย่างนึงก็คือการนับความโปรดปรานของอัลเลาะห์ยิ่งนับยิ่งเจอและยิ่งเจอแล้วก็จะยิ่งเจออีกเขาเรียกว่าจะแตกยอดออกไปเนี่ยได้อย่างมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งการแตกยอดเริ่มจากการนับความโปรดปรานของอัลเลาะห์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ให้เราไม่สามารถนับความโปรดปรานได้เพื่อเป็นโอกาสที่เราจะรับความเพิ่มพูนแบบไม่มีที่สิ้นสุดทั้งในโลกนี้และก็ในโลกหน้าแล้วนี่เป็นคุณสมบัติของผู้ศรัทธาที่อัลเลาะห์จะกล่าวที่เราจะศึกษากันในวันนี้ที่เขามีมุมมองในเชิงบวกเห็นอะไรเป็นดีหมดถ้าเราเรียกภาษาปัจจุบันก็คือพวกโลกสวยโลกสวยนี่ดีเพราะอะไรฮะเพราะเขาเห็นอะไรเนี่ยตีความหมายให้ความหมายว่าเป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเนื่องจากพวกเขาเนี่ยศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อกฎกำหนดสภาวะของพระองค์ว่าทุกสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดให้เกิดขึ้นกับเราล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ดีซึ่งการศรัทธาแบบนี้ทำให้เรามีมุมมองที่บวกและเป็นมุมมองแห่งการเพิ่มพูนและเราจะไม่พบคำแนะนำแห่งการเพิ่มพูนใดที่จะเท่ากับคำแนะนำแห่งการเพิ่มพูนในอัลกุรอานเพราะอะไรครับเพราะกุรอานเป็นคัมภีร์แห่งการเพิ่มพูนกิตาบุนอันซันนาฮุอิไลกะมุบารอกุนคัมภีร์เล่มหนึ่งเราประทานลงมาให้แก่เจ้ามุบารอกุนก็คือจำเริญนี่คือมีตัวอักษรจำกัดมีอายะห์จำกัดมีซูเราะห์จำกัดแต่ความจำเริญข้อมูลมุมมองในเชิงบวกเนี่ยมีอย่างไม่จำกัดนั่นเองในขณะเดียวกันคนที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์หรือปฏิเสธความโปรดปรานของอัลลอฮ์หรือเป็นคนที่มองโลกในแง่ลบชีวิตมีแต่ความทุกข์ชีวิตมีแต่ความเศร้าชีวิตมีแต่เรื่องร้ายๆอะไรมาประสบแม้บางครั้งเป็นเรื่องดีที่มาประสบกับเขาก็ตามแม้บางทีเป็นเรื่องดีมาประสบกับเขาแต่ด้วยทักษะที่ด้อยในการขอบคุณเขาก็จะกลายตีความในเรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ไม่ดีไปเสียหมดนะครับซึ่งต่างกับบรรดาผู้ศรัทธาดังนั้นหัวข้อในวันนี้2แนวทางที่แตกต่างจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
มันเริ่มจากอะไรเริ่มจาก mindset หรือระบบความคิดของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งที่มาประสบทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วแต่ละคนเนี่ยได้รับบททดสอบที่มีความคล้ายคลึงกันไม่ต่างกันเท่าไหร่นักและบางครั้งหรือหลายครั้งเนี่ยได้รับบททดสอบเดียวกันอยู่ในสถานการณ์เดียวหรือใกล้เคียงกันขณะที่คนหนึ่งเห็นเป็นมุมบวกเห็นเป็นมุมดีแต่คนหนึ่งเห็นเป็นมุมลบแสดงว่าจุดในการปรับทัศนคติปรับมุมมองเปลี่ยนโลกภายในของเราเพื่อจะมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำคัญและนี่คือแนวทางที่แตกต่างระหว่าง2แนวทางแตกต่างระหว่าง2แนวทางที่เห็นคุณค่าและแนวทางที่ไม่เห็นคุณค่าแนวทางที่เห็นนิอามะห์เนี่ยซูเราะห์อันนะฮลูนี่อีกชื่อนึงที่ผมทวนอีกครั้งนะฮะอีกชื่อนึงชื่อว่าซูเราะห์นิอัมเป็นพหูพจน์ของคำว่านิอามะห์นิอัมแปลว่าความโปรดปรานมากมายนิอามะห์คือความโปรดปรานหนึ่งเป็นเอกพจน์แต่นิอัมนี่ก็คือความโปรดปรานแบบเป็นพหูพจน์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ดังนั้นบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยเค้ามีทักษะในการมองเห็นความโปรดปรานแล้วหมั่นขอบคุณขอบคุณก็จะได้เพิ่มชีวิตเค้าก็เลยมีแต่ขึ้นอย่างเดียวมีแต่ได้มีแต่อะไรมาประสบแบบดีๆทั้งสิ้นนะครับดังนั้นจุดสำคัญก็คือการเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนมุมมองบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะเกิดซ้ำในชีวิตของเราหรือมันอาจจะเคยเกิดขึ้นแล้วแต่เพียงแค่ว่าเราศึกษาใหม่ปรับทัศนคติใหม่เปลี่ยนมุมมองแค่นิดเดียวเนี่ยมันทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะฮะและมุมมองที่ว่านี้มันก็คือมันมาจากภายในอินเนอร์หรือภาษาอาหรับก็คืออีมานอีมานคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในภายในนั่นเองนะครับในครั้งที่แล้วเราศึกษากันครั้งที่แล้วศึกษากันการศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันกิยามะห์ในวันนี้จะมาศึกษาต่อก็คือสืบเนื่องจากการศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันกิยามะห์นะและสืบเนื่องจากการปฏิเสธต่ออัลเลาะห์และวันกิยามะห์เนี่ยคลอดออกมาซึ่ง2แนวทางแนวทางของคนที่ปฏิเสธและเขาจะรับความทุกข์ทั้งโลกนี้และโลกหน้าได้รับการลงโทษทั้งโลกนี้และโลกหน้าส่วนแนวทางของผู้ศรัทธาก็เช่นกันได้รับความดีทั้งโลกนี้และโลกหน้านะครับในอายะห์ที่26เป็นต้นไปนะครับถึงอายะห์ที่34อินชาอัลเลาะห์หลายอายะห์ด้วยกันที่เราจะศึกษากันในวันนี้จะขอเริ่มนำเรียนกับพี่น้องตั้งแต่แบบนี้นะครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกอดมะกะรัลลาซีนมินกับลิฮิมฟะอัตัลลอฮุบุนยานะฮุมมินัลกวาอิดฟะคอรรอะลัยฮิมุสซะกอฟفخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهمقال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين يتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوءبلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرينوقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خيرولنعم دار المتقين جنة
جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในอายะห์ที่26นะครับความว่ากอดมากอรัลลาซีนมินกอบลิฮิมแน่นอนบรรดาผู้มาก่อนหน้าพวกเขาได้วางแผนหมายถึงว่าวางแผนไม่ดีกับบรรดานบีและรอซูลทั้งหลายอันนี้เป็นซุนนะตุลลอฮ์เป็นการปลอบใจท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าไม่ใช่บรรดาชาวกุเรชเท่านั้นที่วางแผนจัดการท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ก็ใกล้จะศักราชใหม่แวะเล็กน้อยนะฮะว่าฮิจเราะห์ศักราชนี่ที่บรรดาซอฮาบะห์ได้มติเอกฉันท์ว่าเป็นต้นปีใหม่ไม่ได้มีการเฉลิมฉลองนะฮะแต่เป็นต้นปีใหม่ของปฏิทินอิสลามเนี่ยสืบเนื่องจากซอฮาบะห์ได้ประชุมปรึกษาหารือว่าจะเอาวันใดหรือจะเอาเหตุการณ์ใดเป็นจุดเริ่มต้นในการนับศักราชของมุสลิมก็มีวันเกิดท่านนบีวันเสียชีวิตท่านนบีสุดท้ายเนี่ยสรุปว่าเป็นวันอพยพของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนื่องจากว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของหน้าประวัติศาสตร์จากการที่เคยทำอิบาดะห์แบบหลบๆซ่อนๆสามารถจะทำอิบาดะห์แบบเปิดเผยได้สองก็คือมันเป็นจุดที่บ่งบอกถึงการเสียสละอันสูงส่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่สุดออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองที่มักกะบ้านเกิดหนึ่งนะสองคือเป็นสถานที่ประเสริฐที่สุดบนดุนยานี้ละหมาดวักกะตูหนึ่งเท่าไหร่ครับแสนเท่านบีจะออกทำไมจากมักกะไปสู่มะดีนะห์เนื่องจากถูกวางแผนจัดการในบรรดามุชริกีนทั้งหลายถามว่าอยู่ดีคนจะมาออกละหมาดวักกะตูหนึ่งเนี่ยฮะหนึ่งแสนเท่าแล้วออกไปยังสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนแล้วก็ไม่ผลบุญไม่เท่ากับที่มักกะท่านแสดงว่าเป็นไปไม่ได้ว่าการออกของท่านนบีเนี่ยจะดีน้อยกว่าการอยู่ถ้าการอยู่ดีมากกว่าท่านนบีต้องอยู่แน่นอนเพราะนบีจะเลือกสิ่งที่มีความประเสริฐมากกว่าอยู่แล้วการออกไปเนี่ยดีกว่าคำถามว่าแล้วออกไปทำอะไรของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมภารกิจอะไรภารกิจเรื่องเดียวก็คือเพื่อนำสารของอัลลอฮ์ที่เรากำลังศึกษาเนี่ยนะฮะที่เรากำลังศึกษากุรอานเนี่ยนำสารมาให้กับมนุษยชาติแสดงว่าภารกิจแห่งการดะอวะห์ภารกิจแห่งการนำสารให้กับมนุษยชาติเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่บางทีอาจจะต้องเสียอะไรบางอย่างอย่างเช่นการละหมาดวักตูหนึ่งแสนเท่าออกไปเพื่อรักษาสารจะได้มาถึงพวกเราและปัจจุบันนี้มุสลิมเท่าไหร่เป็นพันล้านคนใช่ไหมฮะอาจจะมากกว่าพันล้านหลักสองพันล้านอะไรแบบนี้นะฮะมุสลิมจำนวนการละหมาดของมุสลิมทุกคนเนี่ยอันเดบีเสียสละครั้งนั้นละหมาดแสนเท่านะแต่ทุกวันนี้มุสลิมที่ละหมาดทุกคนตีไปกลมๆก็คือ 1,000 ล้านคนสมมุติว่ามุสลิมละหมาดกันทั้งหมดนะฮะนั่นคือผลบุญที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะได้รับตลอดไปเนี่ยเช่นเดียวกันดังนั้นการตัดสินใจออกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ดีงามนะฮะกับใครกับประชาชาติโดยรวมนะฮะซึ่งออกเพราะอะไรครับนบีออกจากมักกะฮ์เพราะอะไรเพราะถูกวางแผนจะฆ่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิจรอเกิดขึ้นท่านอาลีนอนแทนที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอนแทนที่นบีวางแผนแล้วกุเรชรวมตัวกันมีมติว่าไงฮะ
มติว่าให้เอาชายชะกันของแต่ละเผ่ามาจัดการสังหารทีเดียวจะได้ไม่รู้ว่าใครเป็นคนฆ่านี่ดูความชั่วร้ายมาจากอบูญะฮัลหรือมาจากชัยฏอนนะฮะจะได้ไม่มีใครสามารถในตระกูลท่านนบีเนี่ยจะมาประหารชีวิตอีกคนเพราะตาต่อตาฟันต่อฟันกฎหมายใช่ไหมครับจะเอาชีวิตเขาคืนไม่ได้เพราะไม่รู้ใครเป็นคนฆ่าก็เพียงแค่จ่ายค่าสินไหมทดแทนเนี่ยเราร่วมกันจ่ายก็จัดการจะได้ปลอดภัยจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่นบีก็คืออัลลอฮ์ปกป้องคุ้มครองนะฮะเดินทางออกในคืนนั้นเนี่ยอพยพอันนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ในยุคปัจจุบันนี้ก็เดมากรอลลาดีนามินกอบลีฮิมแน่นอนบรรดาผู้มาก่อนหน้าพวกเขาได้วางแผนจัดการพวกเขาดังนั้นอัลลอฮ์จึงทำลายอาคารของพวกเขาจากรากฐานของมันฟาอัตัลลอฮุบุญญานะฮุมทำลายพวกเขาอาตาแปลว่าอัลลอฮ์มายังบุญญานะฮุมยังอัลลอฮ์มายังนี่แปลความว่ามาจัดการบุญญานะฮุมอาคารของพวกเขามีนันกวาอิดกวาอิดแปลว่ารากฐานทำลายอาคารของพวกเขาเนี่ยจากรากฐานนะครับฟาคอรออะลัยฮิมุสซักฟุแล้วยังให้หลังคาที่อยู่เหนือพวกเขาเนี่ยถล่มลงมามิมฟาวกีฮิมจากเหนือพวกเขาวะอาตาฮุมุลอาซาบุมินไฮซุลายะชูรุนแล้วก็การลงโทษมายังพวกเขาโดยที่พวกเขาเนี่ยไม่รู้สึกตัวอุลามะเขาบอกว่าในเล็บซิดบอกว่าอายะนี้เนี่ยบอกถึงขั้นตอนการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาภาพที่เกิดขึ้นเหมือนกับฉายภาพ1คือการวางแผนของพวกกุฟาร์ต่อต้านสัจธรรมที่มาจากอัลเลาะห์2ก็คืออัลเลาะห์ทำลายล้างพวกเขาโดยให้อาคารพังทลายลงมาทับพวกเขา3ก็คือการลงโทษได้มาถึงพวกเขาโดยพวกเขาไม่รู้สึกตัวนะครับแล้วก็4คืออะไรฮะ4คือวันกิยามะห์พวกเขาจะได้รับความอัปยศอดสูเมื่อได้กลับไปหาอัลเลาะห์แล้วที่อัลเลาะห์ได้บอกในอายะห์ถัดมา27นะครับซุมมายาวมัลกิยามะติยุคซีฮิมหลังจากนั้นในวันกิยามะห์อัลเลาะห์จะให้พวกเขาอัปยศอัลคิซยูแปลว่าการอัปยศคือบางทีอาจจะไม่ได้เจ็บปวดแต่คือแต่มันคือการเสียศักดิ์ศรีคือการอับอายขายหน้าผู้คนทั้งหลายในวันเกียรติมาแล้วเราก็จะถามพวกเขาเชิงเยาะเย้ยเชิงถักถางหรือว่าเขาเรียกอะไรนะเชิงดูถูกในภาษาอาหรับเรียกว่าอัญญะซาอุมินยินซิลอามัลการตอบแทนตามที่พวกเขาเนี่ยเคยกระทำเอาไว้พวกเขาเคยอะไรครับเคยดูถูกบรรดานบีและรอซูลในวันเกียรติมาพวกเขาก็จะถูกดูถูกเช่นเดียวกันอาซาบุลมูฮีนไม่ได้ถูกลงโทษอย่างรุนแรงเท่านั้นแต่ยังถูกดูถูกตามที่พวกเขาเนี่ยเคยดูถูกบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยเช่นเดียวกันอัลลอฮ์จึงได้บอกในวันแกมวยากูลูพระองค์จะกล่าวว่าไอนาชูรกาอิยัลลาดีนากุนตุมตุชากูนฟีฮิมบรรดาภาคีของข้าอยู่ไหนหมายถึงว่าที่พวกเจ้าตั้งภาคีเนี่ยอยู่ไหนที่พวกเจ้าเคยโต้เถียงกันเคยนำเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาตั้งภาคีกับข้าเนี่ยพวกมันเหล่านั้นอยู่ไหนกอลัลลซีนอูตุลอิลมบรรดาผู้ได้รับความรู้อูตุลอิลมได้รับความรู้หมายถึงบรรดานบีและรอซูลและบรรดาผู้ศรัทธาต่อบรรดานบีและรอซูลคนที่ได้ศึกษากุรอานคือคนที่ได้รับความรู้อย่างแท้จริงได้กล่าวว่าอินนัลคิซยัลยอมแท้จริงการต่ำต้อยความอพยพอดอัปยศและความชั่วช้าเนี่ยจะประสบแด่บรรดาอาลัลกาฟิรีนแก่บรรดาผู้ปฏิเสธหรือเนรคุณถามว่าปฏิเสธเนรคุณเนี่ยปฏิเสธเมื่อไหร่ปฏิเสธในโลกนี้เดี๋ยวผมจะโยงว่าและเกี่ยวกับเนื้อหาที่ผมเกริ่นนำตอนแรกอย่างไรคือเนื่องจากความโปรดปรานอายะก่อนหน้านี้เราพูดถึงความโปรดปรานมากมายของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพวกเขาปฏิเสธกาฟารอนี่แปลว่าปฏิเสธหรือว่าเป็นแปลว่าเนรคุณปฏิเสธก็คือไม่ยอมรับไม่ยอมรับสองอย่างก็คือไม่ยอมรับความโปรดปรานที่อัลลอฮฺให้ในโลกนี้เขาปฏิเสธบอกว่าไม่ได้มาจากอัลลอฮฺก็คือปฏิเสธความโปรดปรานของอัลลอฮฺนะและเช่นเดียวกันปฏิเสธบรรดารอซูลที่สัญญาตามคำสั่งของอัลลอฮฺตามสัญญาของอัลลอฮฺที่บอกว่าถ้าพวกท่านทำตามแล้วจะรับความโปรดปรานในโลกหน้าพวกเขาปฏิเสธคือไม่ต้องการรับความดีเพิ่มเติมในโลกหน้าดังนั้นผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยจึงเป็นบุคคลที่ปฏิเสธทั้งความโปรดปรานที่เราเคยให้มาในอดีตจ
จนปัจจุบันและปฏิเสธความโปรดปรานที่อัลเลาะห์จะสัญญาไว้ให้ในวันกิยามะห์ดังนั้นในวันกิยามะห์พวกเขาจึงเหมาะสมจะได้รับการลงโทษเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากไม่มีที่อื่นนอกจากมีที่ไหนสวรรค์คือสถานที่ตอบแทนสำหรับบรรดาผู้ขอบคุณสำหรับบรรดาผู้ยำเกรงในเมื่อพวกเขาไม่ยอมรับสวรรค์มันไม่มีทั้งเรื่องอื่นมีแค่อิมมันญันนะวะอิมมันนารมีสวรรค์กับนรกในเมื่อพวกเขาปฏิเสธบอกว่าไม่ต้องการความโปรดปรานของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บังคับไหมครับไม่บังคับให้พวกเขามีสิทธิ์ในการที่จะเลือกรับความโปรดปรานเองเลือกรับความโปรดปรานในอนาคตหรือเลือกรับความโปรดเลือกขอบคุณในความโปรดปรานของอดีตจุดนี้เนี่ยสำคัญมากจะได้ทำให้เราเนี่ยปรับความคิดปรับทัศนคติให้เป็นคนที่สำนึกในบุญคุณที่เราให้ในอดีตและปรารถนาอยากได้ความโปรดปรานที่อัลเลาะห์จะให้ในอนาคตตลอดอันนี้คือลักษณะของผู้ศรัทธาที่ผมเคยนำเสนออายะนี้เนี่ยที่ผมนำเรียนนะก็คือกลุ่มอายะในซูเราะห์อันนะฮล์นะครับโดยอินตะอุดูเนี่ยมาตัลลอฮิลาตุฮซูฮาความโปรดปรานหากนับแล้วเนี่ยไม่สามารถนับได้อีกอายะหนึ่งอยู่ในซูเราะห์อิบรอฮีมอัลเลาะห์ก็พูดเช่นเดียวกันวะอินตะอุดูเนี่ยมาตัลลอฮิลาตุฮซูฮานับความโปรดปรานของเราไม่สามารถนับได้ความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ให้แล้วก่อนหน้านี้อัลเลาะห์พูดว่าวะอาตากุมมินกุลลิมาซันตุมูและพระองค์จะให้ทุกสิ่งที่พวกเจ้าขอต้องการแสดงว่าผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เนี่ยคือใครคือผู้ที่ต้องการความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ที่จะให้ในอนาคตและเป็นคนที่เห็นความโปรดปรานที่พระองค์ให้แล้วในอดีตต้องมี2ด้านตลอดต้องมี2ด้านเสมออันนี้มีในซูเราะห์อิบรอฮีมและในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยอัลเลาะห์พูดเช่นเดียวกันหลักคิดนี้ผมนำเรียนพี่น้องหลายครั้งนะครับนำเอาไปใช้ตลอดชีวิตหลักคิดเห็นความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ให้มันนับมันมองมันเห็นและหลักคิดอีกด้านนึงที่มันเป็นไปพร้อมกันก็คือการปรารถนาอยากได้เพิ่มอย่าทำเพียงด้านหนึ่งด้านใดเช่นเห็นอะไรนะฮะไม่เห็นความโปรดปรานในอดีตมัวแต่มองอยากจะได้ในอนาคตอย่างเดียวไม่มีความสุขในปัจจุบันหรือรู้สึกตัวเองไม่ได้อะไรเท่าไหร่นักและรู้สึกว่าฉันอยากจะได้มองแต่อนาคตอย่างเดียวอยากจะได้นั่นอยากจะได้นี่ไม่ทันจะมีความสุขกับปัจจุบันหรือสิ่งที่ตัวเองได้รับแล้วแบบนี้ไม่ถูกต้องแบบนี้คือปัญหาที่บอกว่าคนโลภอะโลภแบบไม่ดีอะมองอย่างเดียวคือได้รับแล้วมันยังไม่มีความสุขต้องให้ฉันได้เพิ่มอีกแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นขาเดียวอะฮะพิการทุกทีผมอาจจะใช้คำที่แบบว่าตรงไปตรงมาพิการคือพิการด้านการมองเห็นความโปรดปรานไม่ได้เห็นความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ให้คือไม่สำนึกในบุญคุณที่อัลเลาะห์ให้มาแล้วหรือไม่ตระหนักว่ามันเป็นความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ให้มหาศาลอันนี้คือพิการด้านหนึ่งคือไม่มองไม่เห็นอดีตถึงความโปรดปรานไม่ถูกต้องตัวอย่างนะครับและอีกตัวอย่างหนึ่งก็เช่นผิดเหมือนกันก็คือคนเห็นความโปรดปรานเห็นสิ่งที่ตัวเองได้รับแล้วในอดีตรู้สึกว่ามีความพอเพียงมีความไม่ต้องการเพิ่มและอันนี้ก็ผิดเหมือนกันการพอเพียงหรือไม่ต้องการเพิ่มมนุษย์ธรรมชาติการต้องการเพิ่มในที่นี้หมายถึงทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าแต่กำลังพูดถึงเทนส์ในอนาคตฟิวเจอร์อนาคตตลอดอนาคตตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นไปเนี่ยถามว่ามนุษย์คนใดในโลกนี้มีไหมที่เขาไม่ต้องการเพิ่มอีกแล้วไม่มีแล้วก็โลกนี้มันดำเนินไปแบบต้องการเพิ่มตลอดดังนั้นมีทางเดียวที่ผู้ศรัทธาจะต้องปฏิบัติคือเป็นผู้เห็นความโปรดปรานที่ตัวเองได้รับในอดีตแล้วก็ขอเพิ่มตลอดนั่นเองเช่นในซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยเราบอกละอัลละกุมตัชกุรุนเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณและอายะห์ถัดมาว่าอิซาซะอะละกะอิบาดีอันนีฟะอินนีกอรีบขอบคุณคือในอดีตที่เราให้แล้วแล้วก็เมื่อบ่าวถามเจ้าถึงข้าเกี่ยวกับอายะห์เกี่ยวกับดุอานี่คืออะไรฮะคือการขอเพิ่มดังนั้นสองหลักคิดนี้เราจะเป็นจะต้องให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยตลอดเห็นความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ให้ในอดีตมันขอบคุณแล้วก็ปรารถนาได้เพิ่มบางคนเข้าใจผิดบอกว่าพอเพียงไม่ต้องการเพิ่มเติมแล้วนี่เป็นอีกลักษณะหนึ่งของผู้ปฏิเสธไม่ต้องการเพิ่มเนี่ยนะฮะผู้ปฏิเสธไม่ใช่คนดีนะ
แต่ปัญหาคืออะไรที่ผิดเนี่ยพี่น้องต้องมองให้ถูกว่าที่ผิดคืออะไรที่ผิดคือมองแต่ข้างหน้านะฮะไม่เห็นความปวดปานอันเนี้ยเนี่ยที่เป็นสิ่งที่น่าตำหนินี่แบบโลภแบบไม่ดีนะฮะแต่ขณะเดียวกันรู้สึกพอเพียงแล้วเนี่ยการพอเพียงในกุรอานเนี่ยนะฮะพอเพียงจากอัลลอฮ์เนี่ยเป็นข้อตำหนิไม่ใช่ข้อชมเชยอัลลอฮ์บอกว่าอัมมามานิสตักนาพูดถึงในสุราอับบาซ่าพูดถึงสำหรับคนที่อิสตักนารู้สึกพอแล้วพออะไรพอจากความปวดปานของเราไม่ต้องการอัลลอฮ์ฟันตะละหูตะซัดดาวะมาอะลัยกะอัลลายะซะกะอัลเลาะห์ตําหนิกลุ่มคนที่พอเพียงจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและผู้ปฏิเสธศรัทธาคือใครคือผู้ที่พิการทั้ง2ฝั่งไม่ขอบคุณต่อความโปรดปรานของอัลเลาะห์และไม่อยากจะได้ความโปรดปรานของอัลเลาะห์ในเพิ่มพูนอัลเลาะห์จึงบอกอันนี้ไม่ถึงในโลกนี้นะฮะอัลเลาะห์บอกอายะห์ถัดไปอายะห์ที่28ว่าอัลลซีนะตะตะวัฟฟาฮุมุลมะลาอิกะตุซอลิมีอัมฟุซีฮิมคือใครอันกาฟิรีนเนี่ยคือใครผู้เนรคุณผู้ปฏิเสธความโปรดปรานของอัลเลาะห์คือใครคือบรรดาผู้ที่มาลาอิกะห์จะเก็บวิญญาณของพวกเขาเก็บชีวิตของพวกเขาในสภาพที่อธรรมต่อตัวเองอธรรมต่อตัวเองมั้ยฮะอธรรมคือมองลบแก่สิ่งที่อัลเลาะห์ให้กับตัวเองมาไม่เห็นคุณค่าแล้วไม่อยากจะได้เพิ่มด้วยนี่คือคนที่อาธรรมต่อตัวเองทำไมอ่ะทำไมต้องอาธรรมต่อตัวเองเราจะให้เพิ่มเราสัญญาปฏิบัติตามที่เราบอกเราสัญญาความดีจะได้รับในโลกนี้และสัญญาว่าความดีจะได้รับในโลกหน้าแต่พวกเขาปฏิเสธไม่เอาไม่ยอมรับนี่คือซอลีมีอัมฟูซีฮิมเมื่อเขาเสียชีวิตแล้วพอไปถึงวันกิยามะพลิกคำคือยอมรับว่าอัลเลาะห์เป็นเจ้าเชื่อในวันกิยามะห์อัลเลาะห์จึงบอกฟาอัลกอุสซะละมามากุนนานะอามะลูมินซูพวกเขาในวันกิยามะห์เนี่ยจึงเอ่ยคําแห่งสันติหรือการยอมจำนนอัสสลามเอ่ยคําว่าเราขอยอมจำนนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับในซูเราะห์อัสซะญดะห์เนี่ยที่เราเคยศึกษากันนะครับที่บรรดาผู้ปฏิเสธอะไรนะฮะพวกเขาจะกล่าวว่าร็อบบานาอับศอรนาวะลาตะรออิซินมุจริมูนหากเจ้าจะเห็นบรรดาคนอธรรมทั้งหลายคนเลวทั้งหลายเนี่ยอิซินมุจริมูนนากีซูรูซีฮิมก้มหัวต่อหน้าพระเจ้าของพวกเขาในวันดุนยาเนี่ยไม่เคยก้มหัวในการละหมาดแต่วันกิยามะห์เนี่ยก้มหัวไม่มีประโยชน์อัลเลาะห์แต่ผู้ศรัทธาเนี่ยก้มต่ออัลเลาะห์ตั้งแต่ในโลกนี้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์แต่ในโลกนี้เค้าเรียกอะไรฮะนําเทรนนํากระแสคือสุดท้ายเนี่ยผู้ปฏิเสธก็ต้องมาก้มหัวต่อหน้าอัลเลาะห์เช่นเดียวกันแต่ผู้ศรัทธาละหมาดก้มตั้งแต่แรกแล้ววันที่ยังไม่เกิดวันกิยามะห์ก้มต่ออัลเลาะห์แล้วนะยังที่วันยังไม่เห็นอัลเลาะห์ยังไม่ชัดเจนหมายถึงว่ายังไม่ปรากฏตัวต่อหน้าอัลเลาะห์ยังไม่วันกิยามะห์เนี่ยก้มหัวต่อหน้าอัลเลาะห์แล้วแต่ผู้ปฏิเสธเนี่ยเค้าเพิ่งมาก้มเพิ่งมายอมจำนนนะกีซูรูซิฮิมอินดะร็อบบิฮิมร็อบบานาอับศอรนาพวกเขาจะกล่าวว่าพวกเราเห็นแล้ววะซะมิอนาได้ยินแล้วฟัรจิอนานะอ์มันซอลิฮันโปรดนำกลับมาหน่อยกลับมาในโลกนี้เราจะทำความดีเช่นเดียวกันอัลเลาะห์กล่าวในซูเราะห์อันนะฮล์อายะห์ที่28เนี่ยว่าฟาอัลกอวัสสลามยอมจำนนนะฮะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็บอกว่ามากุนนานะอ์มะลูมินซูพวกเราไม่เคยทำความชั่วมาก่อนคือปฏิเสธทั้ง2โลกในโลกนี้ก็ปฏิเสธว่าจะปฏิเสธอัลเลาะห์ในโลกหน้าก็ปฏิเสธการกระทําของตัวเองคือผู้ปฏิเสธเขาก็จะเป็นปฏิเสธแบบนี้ตลอดนะฮะและปฏิเสธในโลกนี้ปฏิเสธบรรดานบีและรอซูลบอกนบีและรอซูลเนี่ยไม่ได้เป็นรอซูลของอัลเลาะห์กล่าวอ้างปฏิเสธในโลกหน้าต่อหน้าอัลเลาะห์เขาก็ปฏิเสธว่าไงฮะปฏิเสธว่าไม่มีรอซูลมาหาพวกเราผู้ปฏิเสธเขาปฏิเสธทั้ง2โลกแต่ผู้ศรัทธาเนี่ยก็ศรัทธาทั้ง2โลกเช่นเดียวกันนะครับบาลาอัลเลาะห์บอกว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นอย่ามาพูดไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงบาลามิเป็นเช่นนั้นหาเป็นเช่นนั้นไม่อินนัลลอฮะอาลีมุมบีมากุนตุมตะมะลูนแท้จริงอัลเลาะห์เนี่ยรอบรู้บีมากุนตุมตะมะลูนต่อสิ่งที่พวกเจ้าเคยกระทำเอาไว้เนี่ยในภาษาอาหรับไม่มีนะแปลเป็นภาษาไทยผมเคยนำเรียนกับพี่น้องหรือเปล่าที่นี่ไม่แน่ใจสำนวนที่บอกว่าบีมากุนตุมต้ามาลุนเป็นสำนวนที่มหัศจรรย์มากในภาษาอื่นยังไม่เคยเจอ
เป็นเทนส์ที่แบบว่าแปลกมากแต่ไม่ยากนะสำนวนไม่ยากอ่ะเราไปดูคำนิดหนึ่งอาลีมแปลว่าผู้รอบรู้บีมาต่อสิ่งที่กุนตุมถ้ามาหลุดกุนตุมอะไรครับว่ากาน่ะยากูนกุนตุมกุนกาน่ะกุนตุมคือพวกเจ้าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าลิตเติลกิจบอกถึงเวลาเวลาไหนครับเวลาในอดีตคำพูดนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ในวันกิยามะพี่น้องไปกับผมนะครับคำพูดนี้จะเกิดขึ้นในวันกิยามะแต่เราบอกว่าบีมากุนตุมแต่เราเอาคำพูดวันกิยามะเนี่ยมาให้กับพวกเราวันไหนครับในโลกนี้แสดงว่าคำพูดที่พวกเขาพูดในวันกิยามะมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์แต่จะมีประโยชน์กับใครมีประโยชน์กับพวกเราในโลกนี้ดังนั้นคำที่อัลลอฮ์ใช้เนี่ยจะเป็นคำที่ทำให้ผู้ศรัทธาปัจจุบันนี้ที่ศึกษาอายะนี้และทำอายะทำนองนี้เนี่ยได้รับประโยชน์ในโลกนี้อะไรได้รับประโยชน์ในโลกนี้จะใช้สำนวนแบบไหนใช้สำนวนที่เป็นปัจจุบันอาจจะเป็นปัจจุบันได้ยังไงในเมื่อที่อัลลอฮ์กำลังพูดกับพวกเขาเนี่ยเรื่องนั้นจะกลายเป็นอดีตแล้วอัลลอฮ์ใช้คำว่าบีมากุนตุมตามที่คือเราสามารถใช้คำว่าบีมาอามินตุมก็จบถ้าบีมาอามินตุมก็คือมันจะเป็นอดีตอย่างเดียวนึกออกไหมฮะหรือบีมาตะมาลูนถ้าแบบบีมาอามินตุมถ้าใช้คำนี้คำเดียวนะฮะจะหมายถึงพวกเจ้าเคยกระทำมาในอดีตซึ่งก็จะหมายถึงพวกเขาเนี่ยเคยทำในอดีตใช่แต่เนื่องจากกุรอานคำพูดของพวกเขามันไม่เกิดประโยชน์กับพวกเขาอัลลอฮ์ไม่รับแต่มันจะเกิดประโยชน์กับพวกเราซึ่งการจะเกิดประโยชน์กับพวกเราเนี่ยถ้าใช้คำว่าอามินตุมบีมาอามินตุมเป็นหนึ่งที่พวกเจ้าเคยทำมามันไม่มีอรรถรสเท่ากับการใช้กิริยาที่บ่งชี้ถึงปัจจุบันและจะใช้กิริยาที่บ่งที่ชี้ถึงปัจจุบันได้อย่างไรในเมื่ออัลลอฮ์พูดกับใครบรรดาผู้ปฏิเสธที่พวกเขาทำมาแล้วในอดีตดังนั้นเนี่ยจึงใช้คำกาน่ะกาน่าเนี่ยแปลว่าลิตเตากีดคือบ่งชี้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตมาบวกกับคำในปัจจุบันบีมากุนตุมที่พวกเจ้าเคยกำลังกระทำเอาไว้เนี่ยถ้าแปลว่าตรงๆนะฮะหมายถึงว่าบทเรียนของพวกเขาเนี่ยพวกเขาไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหมฮะที่พวกเขาทำไปแล้วที่เราจะถามเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์กับพวกเขาแต่เราต้องการจะให้เกิดประโยชน์กับผู้ศรัทธาในปัจจุบันอัลลอฮ์จึงใช้คำว่าบีมาไม่จึงไม่ใช้คำว่าบีมาอามินตุมเพราะว่ามันจะหมายถึงอดีตอย่างเดียวเราก็จะฟังไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัจจุบันและอัลลอฮ์จะไม่ใช้บีมาตะมาลูนใช้ในเทนต์ปัจจุบันเพราะมันจะไม่ตรงกับพวกเขาเพราะพวกเขาเนี่ยจะไม่ได้ใช้เทนต์ปัจจุบันเพราะพวกเขาเคยทำมาแล้วไม่ใช่กำลังทำในโลกหน้าไม่ใช่กำลังทำอัลลอฮ์จึงใช้คำว่าบีมากุนตุมตะมาลูนจึงใช้เทนต์อดีตที่สื่อถึงปัจจุบันที่พวกเจ้าเคยตามารุนเคยกำลังทำในปัจจุบันนี้นั่นหมายถึงว่าอายะนี้เนี่ยก็จะเป็นอายะที่จะคอยตักเตือนบรรดาผู้ศรัทธาและเป็นอายะที่จะเกิดประโยชน์กับผู้ศรัทธาในโลกนี้นี่เป็นสำนวนที่มหัศจรรย์มากนะครับอัลลอฮ์รู้ในสิ่งที่พวกเจ้าเนี่ยเคยกำลังกระทำถ้าแปลแบบนี้แต่ภาษาไทยเขาไม่ใช่ใช่ไหมเคยกำลังกระทำอะไรฮะก็หมายถึงว่าเคยทำเนี่ยแหละแต่กำลังบอกกับพวกเราเนี่ยว่าพวกเจ้าที่กำลังกระทำเนี่ยนะถ้ายังคงฝ่าฝืนคำสั่งของเรายังคงเนรคุณเนี่ยก็จะกลายเป็นผู้ปฏิเสธที่เราจะใช้คำนี้กับพวกเจ้าดังนั้นเนี่ยปัจจุบันของพวกเจ้าซึ่งกำลังจะสร้างอนาคตเนี่ยจงทำปัจจุบันให้ดีเพื่อที่อนาคตของพวกเจ้าเนี่ยจะดีเช่นเดียวกันเราบอกต่อไปฟะดคูลูอับบาวาบะจฮันนัมคอลีดีนฟีฮาดังนั้นพวกเจ้าจงเข้าไปในประตูต่างๆของนรกจะฮันนัมอยู่ในนั้นตลอดกันข้อดีๆนะฟีฮะแสดงว่านรกจะฮันนัมมีกี่ประตูครับหลายประตูละฮาซาบะตุอับบาวานรกมี7ประตูสวรรค์มีกี่ประตูฮะสวรรค์มี8สวรรค์นี่มีมากกว่านะครับฟะดูคูลูอับบาวาบะจะฮันนัมข้อดีๆนะฟีฮะอยู่ในนั้นตลอดกาลเป็นระยะเวลานานตลอดกาลฟะลาบิซะมัซวัลมุตะกับบิรินแล้วช่างเป็นสถานที่พำนักอันชั่วช้าสำหรับใครอันมุตะกับบิรินก็คือคนที่ตะกับบุตรคนที่เย่อหยิ่งทำไมเราใช้คำว่ามุตะกับบิรินก็คืออะไรฮะทำไมใช้คำว่าหยิ่งก็คือคนที่ปฏิเสธคนที่ทั้งที่ตัวเองต้องการอัลลอฮ์แต่แสดงออกว่าไม่ต้องการนี่คืออะไรฮะคือคนที่หยิ่ง
หวังปรารถนาขวนขวายปัจจัยในดุนยาเนี่ยล้วนกำลังแสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮ์แต่เมื่ออัลลอฮ์เสนอสิ่งที่ดีให้แก่พวกเขาพวกเขาปฏิเสธแสดงว่านี่คือลักษณะของผู้ที่หยิ่งดังนั้นผู้ที่หยิ่งในโลกหน้าไม่มีที่ใดถ้าผู้ที่นอบน้อมอัลลอฮ์ก็ให้ในเมื่อมนุษย์มีความต้องการอัลลอฮ์มีความต้องการความโปรดปรานที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าถ้ามนุษย์น้อมรับนอบน้อมต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ให้แต่ถ้ามนุษย์ปฏิเสธนี่คือหยิ่งอัลลอฮ์จึงบอกว่าในหยิ่งในเมื่อคุณก็ต้องเดินทางไปสู่โลกหน้าแต่เมื่อคุณหยิ่งไม่รับความโปรดปรานที่อัลลอฮ์จะให้เนี่ยอัลลอฮ์จึงบอกว่างั้นมันก็มีที่เดียวก็คือนรกแล้วฟาลาบิสมัสวัลมุตะกับบิรินแล้วมันเป็นที่พำนักที่ชั่วช้าอย่างยิ่งสำหรับใครสำหรับบรรดาพวกที่หยิ่งหยิ่งคืออะไรครับอัลลอฮ์เสนอสวรรค์ไม่เอาความโปรดปรานเพิ่มเติมไม่เอาไม่เอาเพราะอะไรไม่อยากได้หรืออยากได้แต่ทำไมยิงยิงกับใครยิงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือแนวทางแรกแนวทางแห่งคนที่ไม่เห็นอะไรนะไม่เห็นความโปรดปรานแนวทางของคนคิดลบแนวทางของคนที่ไม่เห็นความโปรดปรานแล้วก็แนวทางของคนที่ยิงทั้งที่มีความต้องการความโปรดปรานจากอัลลอฮ์นะครับอีกแนวทางนึงอายะห์ที่30อัลลอฮ์กล่าววะกีลลิลลซีนัตตะกามาซาอันซะละร็อบบุกุมกอลูคอยรอพี่น้องลองดูแนวทางหญิงของคนที่มองไม่เห็นคิดลบเลยและจะมีคำกล่าวแก่บรรดาผู้ตักวาตักวานี่คือปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ห้ามมาซาอันซะละร็อบบุกุมพระเจ้าของพวกเจ้าเนี่ยประทานอะไรลงมาประทานอะไรลงมานี่อาจจะหมายถึงตัวกุรอานเองหรือการกำหนดสภาวะต่างๆสิ่งที่ประสบกับพวกเขาพระเจ้าของพวกเจ้าเนี่ยประทานอะไรลงมาก็รู้พวกเขาจะกล่าวคอยรออะไรฮะมีแต่สิ่งดีทั้งนั้นเนี่ยเขาแปลนะก็รู้คอยรอมีแต่ความดีทั้งนั้นอัลลอฮ์นี่มุมมองใครครับมุมมองผู้ศรัทธาพระเจ้าของพวกเจ้าเนี่ยประทานอะไรลงมาก็รู้คอยรอคอยรอนี่ไม่ได้คอยรู้นะคอยรอก็คือมีแต่ความดีทั้งนั้นอันนี้หมายถึงกุรอานทุกอย่างของผู้ศรัทธาทุกอย่างที่ผู้ศรัทธาเชื่อว่ามาจากอัลลอฮ์เนี่ยดีทั้งสิ้นกุรอานเขาเรียกว่าเป็นการประทานเขาเรียกว่าอะไรนะฮะอัลฮุกมุอัชชะรีข้อตัดสินทางด้านบัญญัติศาสนาดีทั้งนั้นและเช่นเดียวกันอัลฮุกมุลกาวนีที่อัลลอฮ์ให้กำหนดให้มันเกิดขึ้นกฎสภาวะเนี่ยก็ดีทั้งสิ้นไม่มีสิ่งใดในชีวิตของผู้ศรัทธานอกจากสิ่งดีงามเท่านั้นท่านนบีจึงบอกอัจบัลลีอัมรินมุมินการงานของผู้ศรัทธานี่แปลกอินอัมรฮุกุลฮุคอยรเนี่ยเหมือนกันแท้จริงการงานพวกเขาดีทั้งหมดเลยทำไมอินอัซอบะตุซรอชะกัรฟะกานะคอยรุลละหากมีความสุขมาประสบเขาเป็นไงขอบคุณเขาได้รับความดีว่าอินอัซอบะตุดรอซอบัรฟะกานะคอยรุลละหากมีความทุกข์มาประสบเป็นไงฮะอดทนได้รับความดีเหมือนกันและสิ่งดังกล่าวนี้จะไม่เกิดขึ้นกับใครนอกจากผู้ศรัทธาดังนั้นผู้ศรัทธานี่คือเหตุการณ์เดียวกันนี่แหละแต่เขามีเทคนิคในการเปลี่ยนเหตุการณ์ใดก็ตามที่เกิดขึ้นให้เป็นความดีเสมอแม้ชีวิตจะมีบททดสอบค่อยรอมีแต่ดีทั้งนั้นชีวิตทำไมโลกสวยก็ใช่โลกสวยที่เราสร้างมามีแต่ดีเพราะเขาเชื่อที่โลกสวยเนื่องจากศรัทธาว่าสิ่งนั้นมาจากอัลลอฮ์และสิ่งใดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีทั้งนั้นแม้ภาพภายนอกอาจจะดูเหมือนไม่ดีก็ตามแต่มันต้องมีดีอะไรสักอย่างจำเป็นต้องมีดีเจ็บป่วยคนทั่วไปมองไม่ดีแต่ผู้ศรัทธาสามารถมีมุมมองที่จะเห็นว่านั่นเป็นความดีแต่ไม่ได้หมายถึงว่าให้ปล่อยตัวเองให้เจ็บป่วยอยู่งั้นเปล่าแต่ย่อมมองว่าเป็นความดีงามตกงานคนทั่วไปบอกไม่ดีแต่ผู้ศรัทธามองว่าดีแต่ไม่ได้ปล่อยให้ตกงานแบบนี้ต่อไปเป็นต้นเนี่ยนะครับก็รู้ใครเราอัลลอฮ์ก็เลยจึงบอกว่าคนที่มีทัศนคติแบบนี้เป็นผู้ตักวาเนี่ยลิลลาดีนะอัฮซานูสำหรับบรรดาคนทำความดีฟีฮาดีดุนยาในโลกนี้จะได้รับอะไรฮาซานะได้รับแต่ความดีและที่บอกกับพี่น้องว่าผู้ศรัทธาเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นผู้ได้รับความดีเฉพาะในโลกหน้าในโลกนี้เนี่ยแหละได้รับความดีแต่ในโลกหน้าได้รับความดีกว่าวะลาดารุลอาคิเราะติคอยรส่วนโลกหน้านั้นดียิ่งกว่าวะลาดารุลอาคิเราะดารแปลว่าบ้าน
บ้านสุดท้ายอัลอาคิเราะห์คอยนี่คือคอยรุนมินัดดุนยาดีกว่าดุนยาแต่ในดุนยาได้รับความดีมั้ยครับผู้ศรัทธาได้รับความดีงั้นผู้ศรัทธาไม่ใช่ว่าเราเข้าใจว่าผู้ศรัทธาได้รับความดีเฉพาะโลกหน้าไม่ถูกต้องผู้ศรัทธาได้รับ2ความดีทั้ง2โลกเวลาดุอาก็เช่นเดียวกันร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะวะกินาอาซาบันนารได้รับความดีทั้ง2โลกแต่ความดีโลกไหนดีกว่าความดีในโลกหน้าอัลลอฮ์ใช้คำว่าฮัสนะนี่คือความดีที่มาประสบเนี่ยมันเป็นความดีหมายความยังไงฮะความดีที่มาประสบเป็นความดีเพราะมีบางความดีที่ประสบกับผู้ปฏิเสธเนี่ยนะมันเป็นความชั่วเป็นสิ่งที่ไม่ดียังไงเนี่ยอย่างเช่นในทรัพย์สินเพิ่มต่อเพิ่มเป็นความชั่วสำหรับเขาเพราะเขาเอาไปใช้ดื่มเหล้าเอาไปเที่ยวผู้หญิงไปทำความชั่วถามว่าแบบนี้ดีหรือเลวครับทรัพย์สินเนี่ยดีเอาไว้ให้แก่เขาแม้จะมาบางทีมาทางที่ถูกต้องในริสกีที่ถูกต้องนะแต่เขาเอาไปใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกใช้ในรคุณต่ออัลลอฮ์แสดงว่าที่เขาได้เนี่ยมันไม่เป็นความดีแต่ผู้ศรัทธาดูเหมือนจะไม่ดีดูเหมือนจะไม่ดีสมมติว่าเกิดเจ็บป่วยหรือว่าโดนอะไรบางอย่างต้องเสียใช้เงินไปต้องอะไรไปนะแต่มันเป็นความดีเพราะเขาจากที่เขาได้ใช้ไปเนี่ยสูญเสียอะไรบางอย่างไปวะนักซิมมินัลอัมวาลิวัลอัมฟุซิวัสซะมารอตวะบัชชิริสซอบิรินวะบัชชิริสซอบิรินอัลลซีนอิซาอซอบะตุฮุมมุซีบะกาลูอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอูลาอิกะอะลัยฮิมศอลาวาตุมมิรร็อบบิฮิมวะเราะห์มะห์วะอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนคนเหล่านี้คือใครเวลามีอะไรมาประสบบกพร่องไปในชีวิตทรัพย์สินเนี่ยเขาจะกล่าวว่าเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์เป็นของอัลเลาะห์แล้วต้องกลับคืนสู่อัลลอฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอัลลอฮ์บอกอูลาอิกะอะลัยฮิมศอลาวาตุมอัลลอฮ์คนเหล่านี้เขาจะได้ศอลาวาตก็คือพรมิรร็อบบิฮิมวะเราะห์มะห์และความเมตตาวะอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนนี่คือใครคนที่ประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับดังนั้นลิลลซีนอะห์ซะนูฟีฮาซิฮิดดุนยาฮะซะนะคนทำความดีจะรับความดีในโลกนี้ฮะนั้นไม่ใช่ว่าทำความดีแล้วไม่ได้รับความดีไม่ใช่ได้รับความดีในโลกนี้แต่ในโลกหน้าดีกว่าแล้วเราบอกว่าละนิอะมะดารุลมุตตะกีนและช่างเป็นบ้านที่ดีอะไรอย่างนี้เป็นบ้านของใครที่พำนักของใครบรรดาผู้ยำเกรงคำถามคือทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจึงบอกว่าวะละนิอะมะดารุลมุตตะกีนช่างเป็นบ้านที่ดีอะไรเช่นนี้สำหรับใครสำหรับบรรดาผู้ยำเกรงนะครับเดี๋ยวนี้ผมจดไว้จำประเด็นไม่ได้แล้วครับไม่เป็นไรในโลกหน้าวะลานิอะมะดารุลมุตตะกีนเป็นบ้านของผู้ยำเกรงที่พำนักของบรรดาผู้ยำเกรงเนี่ยซึ่งเป็นที่พำนักที่ดีอ๋อเดี๋ยวอีกอายะหนึ่งอายะนี้ครับญันนาตุอะดนียะดุคูลูนะฮะเป็นสวนสวรรค์หลากหลายอันสถาพรที่พวกเขาจะเข้าไปในนั้นตัจรีมินตะฮติฮัลอันฮารโดยมีแม่น้ำไหลสายในไหลผ่านอันนี้แม่น้ำเนี่ยเป็นที่ชัดเจนนะสถานที่ที่มีแม่น้ำในสร้างชีวิตชีวาความกระชุ่มกระชวยรู้สึกดีอัลลอฮ์บอกลาฮุมฟีฮามายาชาอูนอายะตรงนี้ที่ผมเมื่อกี้ได้หามานะฮะพวกเขาจะได้รับอะไรตามที่พวกเขาปรารถนากะซาลิกะอัลลอฮ์บอกเช่นนี้แหละยะจะซิลลาฮุลมุตตะกีนอัลลอฮ์จะตอบแทนบรรดาผู้ยำเกรงผมตั้งคำถามว่าเวลาอ่านกุรอานเนี่ยวิธีการใคร่ควรนะฮะเราดูว่าทำไมกาซาดิกายจิซินลาฮุลมุตตะกินทำไมเราบอกว่าพระองค์เช่นนี้แหละที่พระองค์ตอบแทนบรรดาผู้ยำเกรงตอบแทนอะไรลาฮุมฟีฮามายาชาอูนพวกเขาจะรับตามที่พวกเขาเนี่ยปรารถนาทำไมฮะแล้วเราผูกพันตามที่พวกเขาปรารถนาเช่นนี้แหละอัลลอฮ์ได้ตอบแทนบรรดาผู้ยำเกรงทำไมผู้ยำเกรงจึงได้ตามที่พวกเขาปรารถนาเพราะอะไรครับเนื่องจากผู้ยำเกรงเขาได้ปฏิบัติ
ตามที่อัลลอฮ์ปรารถนาในโลกนี้หมายถึงว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติตามที่ตัวเองปรารถนาตามอารมณ์ใฝ่ต่ำของตนเองในโลกนี้ยำเกรงตักวาในโลกหน้าอัลลอฮ์ตอบแทนเนี่ยเขาเรียกว่าที่ผมยกคำพูดเป็นภาษาเราอันยาซาอูมินยินซินามันการตอบแทนตามชนิดที่เขากระทำผู้ปฏิเสธคืออะไรฮะผู้ปฏิเสธเขาได้รับการตอบแทนแบบตามที่เขาได้กระทำเมื่อกี้อายะไหนนะฮะจำไม่ได้ละแต่ผู้ปฏิเสธก็คือได้รับยาซามินยินซินอามันเหมือนกันตามที่เขาได้กระทำเช่นเดียวกันผู้ศรัทธาเนี่ยเขาทำอะไรในโลกนี้เราพูดถึงบรรดาผู้ยำเกรงกาซาลิกายะจิซิลลาฮุลมุตตะกีนเราตอบแทนผู้ยำเกรงเนื่องจากผู้ยำเกรงคือผู้ปฏิบัติตนในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามดังนั้นเขาปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์ใช้แบบนี้ไม่ได้ปฏิบัติตามที่ตนเองปรารถนาในโลกหน้าอัลลอฮ์จึงตอบแทนเขาได้รับตามที่พวกเขาเนี่ยปรารถนานะฮะละฮุมฟีฮามายาชาอุนอะไรก็ตามที่มีความปรารถนาเนี่ยได้ทั้งหมดนะครับอายะห์ถัดมาอัลลซีนะก็คือบรรดาผู้ที่ตะตะวัฟฟาฮุมุลมะลาอิกาตุตอยยีบีนคือบรรดาผู้ที่มะลาอิกะห์มาเก็บวิญญาณก็คือมุงกัรโทษทีมะลาอิกุลเมาต์มะลาอิกะห์แห่งความตายที่มาปลิดชีวิตนะครับยากูลูนะโดยจะมาปลิดชีวิตในสภาพที่มอบสลามให้แก่พวกเขาสลามุนอะลัยกุมความสันติจงมีแด่พวกเจ้าอุดุคูลุนญันนะตะบีมากุนตุมตามาลุนเช่นกันเห็นไหมฮะสำนวนเดียวกันจงเข้าสวรรค์ตามอะไรตามที่พวกเจ้าเนี่ยเคยกระทำเอาไว้สำนวนบีมากุนตุมตามาลุนที่พวกเจ้าเคยกระทำเอาไว้ในปัจจุบันก็หมายถึงว่าอายะนี้อัลลอฮ์บอกกับชาวสวรรค์ในโลกหน้าที่จะได้เข้าสวรรค์ใช่ไหมฮะขณะเดียวกันเนี่ยตามาลุนก็คือบอกตักเตือนพวกเราในโลกนี้หมายถึงสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยเรากำลังทำอดีตของอนาคตที่เรากำลังทำเนี่ยปัจจุบันใช่ไหมฮะแต่ปัจจุบันนี้จะกลายเป็นอดีตของอนาคตในอายะที่เราบอกกุนตุมนี่คือชี้ถึงอดีตตามารู้ก็คือปัจจุบันที่ได้กระทำนะฮะอัลลาดีนะตะตะวัฟฟาฮุมุลมะลาอิกะตุตอยยีบีนะยะกูลูนะสลามุนอะลัยกุมมะลาอิกะห์จะมอบความสันติให้เหมือนกับในสูเราะห์ฟุสซิลัตอินนัลลซีนะกาลูร็อบบุนัลลอฮ์ซุมมัสตะกามูتتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا มลาอิกะห์จะลงมาอุลามาบอกว่ามาในช่วงก่อนจะเสียชีวิตแต่ตอนนั้นซะไลฮุลมลาอิกะห์และมาแจ้งข่าวดีอัลลาตะคอฟูวะลาตะฮซะนูอย่ากลัวสิ่งที่จะประสบอัลเลาะห์เราก็กลัวนะเราไม่เคยไปมาก่อนในโลกหน้าผมเคยยกตัวอย่างอย่าว่าแต่โลกหน้าไปต่างประเทศครั้งแรกไปคนเดียวพี่น้องคิดดูดิเราไม่เคยไปอ่ะใช่ป่ะเราก็ต้องรู้สึกว่ามันธรรมดาตื่นเต้นหน่อยแต่ใครคนที่กล่าวอัลเลาะห์เป็นพระเจ้ายืนหยัดตามที่กล่าวจะไปแล้ววีซ่าผ่านแล้วใช่ไหมฮะและกำหนดเดินทางแล้วมาริกาจะพาไปผู้ปฏิเสธนี่ก็ไม่เคยไปเราก็ไม่เคยไปแต่ผู้ปฏิเสธเป็นไงฮะเขาไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ไม่ได้ยืนหยัดตามสิ่งที่กล่าวแน่นอนแต่บรรดาอินนัลลอฮีนะกอลูร็อบบุนัลลอฮ์ซุมมัสตะกอมและยืนหยัดมาริกาจะลงมามาเก็บวิญญาณก่อนมาเก็บวิญญาณบอกอัลลาตะคอฟูไม่ต้องกลัวจะไปไม่ใช่ไปประเทศใหม่นะไปโลกใหม่อัลลาตะคอฟูไม่ต้องกลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องเสียใจจะทิ้งอะไรไว้ลูกหลานใครก็ตามเนี่ยข้างหลังเนี่ยนะไม่เป็นไรเวลาตะฮซะนูอย่าเสียใจและทราบข่าวดีว่าอับชิรูบินญันนะติลลาตีกุนตุมตุอานูนส่วนสวรรค์ที่พวกเจ้าเนี่ยเคยถูกสัญญาเอาไว้นะฮนูเอาลียาอุกุมฟิลฮายาติดดุนยาพวกเราเป็นสหายของพวกเจ้าของพวกท่านในโลกนี้ในโลกดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์ในโลกหน้าด้วยอยู่กับตลอดก็พวกเจ้าศรัทธาต่อพวกเราตั้งแต่อยู่ในโลกนี้ศรัทธามีมาลาอิกะห์อยู่ด้วยตลอดเอาลียาอุกุมฟิลฮายาติดวะฟิลฮายาติดดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์วะละกุมฟีฮามาตัชตะฮีนี่สำนวนเดียวกันและพวกเจ้าจะได้รับตามที่พวกเจ้าปรารถนาวะละกุมฟีฮามาตัดดาอูนและจะได้รับตามที่เรียกร้องทั้งหมดนี้ไม่ใช่มาลาอิกะห์จัดการไม่เป็นการต้อนรับจากใครนูซูลันมินกอฟูริรเราะฮีมเป็นการต้อนรับจากผู้อภัยผู้เมตตานี่พวกท่านยังไม่ได้เจอนี่พวกเราเป็นทหารเป็นผู้แค่มาเชิญตัวไปพบกับพระเจ้าของพวกท่านนะฮะนุซูลันมินกอฟูริรเราะฮีมเช่นเดียวกันอัลลซีนะตะตะวัฟฟาฮุมุลมะลาอิกะฏอยยีบีน
มาลาอิกะฮ์เก็บชีวิตของพวกเขาในสภาพที่พวกเขาทำความดีแล้วก็จะกล่าวซาลามุนอะลัยกุมนี่คำแรกที่จะกล่าวและเช่นเดียวกันนะฮะมาลาอิกะฮ์จะกล่าวคำแรกที่จะเสียชีวิตใช่ไหมฮะซาลามุนอะลัยกุมวันที่จะกลับไปพบกับอัลลอฮ์จะเข้าสวรรค์เนี่ยอะไรนะฮะวซีกัลลซีนัตตะกออิลัลญันนะติซุมะรอฮัตตาอิซาจาอูฮาวะฟูติฮัตอับวาบูฮาวะกอละละฮุมคอซะนะตุฮาบรรดาผู้ยำเกรงก็จะถูกนำตัวไปที่ไหนไปที่ประตูสวรรค์ไปแบบเป็นกลุ่มๆวะกอละละฮุมคอซะนะตุฮามะลาอิกะฮ์เฝ้าประตูสวรรค์เนี่ยก็จะกล่าวต้อนรับวะฟูติฮัตอับวาบูฮากับประตูสวรรค์ถูกเปิดนะส่วนนรกเนี่ยฟูติฮัตอับวาบูฮาคือไม่ถูกเปิดเหมือนกับเรือนจำคุกนะฮะคุกนี่เขาจะมีหลายขั้นนะประตูเนี่ยห้ามเปิดประตูพร้อมกันกฎของเขาเพราะโดนคนออกถ้าคนจะเข้าไปข้างในเนี่ยต้องปิดก่อนปั๊บต้องดูก่อนไอ้ประตูหลังประตู2ประตู3เปิดไหมเขาจะมีประมาณ3ชั้นถ้าประตูแรกจะเปิดประตู2 3ต้องปิดปิดแล้วเปิดประตูแรกห้ามเปิดนะ2 3ห้ามเปิดเด็ดขาดประตูที่2ไอ้ประตูแรกปิดประตู2เปิดได้ประตูที่2ปิดประตูที่3เปิดได้เขาจะเป็นเปิดเป็นแบบนี้นรกก็คล้ายคลึงกันฟูติฮัตอับวาบูฮาไม่ได้เปิดแบบเปิดต้อนรับนะฮะแต่ถ้าเราไปดูนะเป็นอะไรนะเป็นพระราชวังเป็นอะไรที่ในเชิงบวกเชิงดีเนี่ยแนวทางนี้เป็นไงฮะเขาจะเปิดรับไว้ก่อนเลยไม่มีนะมางานเลี้ยงเนี่ยคือมาปิดเดี๋ยวมาค่อยเปิดงานเลี้ยงนี่คือส่วนใหญ่เป็นไงฮะเปิดต้อนรับเลยนะครับสวรรค์เช่นว่าฟูติฮัตอับวาบูฮาประตูสวรรค์เนี่ยเปิดนี่คำในกุรอานเนี่ยอุลามะบอกแค่วาวตัวเดียวมีวาวกับไม่มีวาวความหมายเปลี่ยนเลยวะฟูติฮัตอับวาบูฮาวะกอละละฮุมคอซะนะตุฮามะลาอิกะฮ์ผู้เฝ้าประตูสวรรค์เนี่ยกล่าวว่าอะไรครับคำแรกซะลามุนอะลัยกุมซะลามุอะลัยกุมแล้วก็ชมเชยติบตุมเยี่ยมมากทุกท่านอยู่ในดุนยาเยี่ยมมากคือชมเชยทีแรกเลยนะให้สลามเสร็จชมเลยมาลาอิกะฮ์นี่คือพระประตูสวรรค์อัลลอฮ์ติบตุมเยี่ยมมากมาสวรรค์อัลลอฮ์ฟะดุคูลูฮาคอลีดินเชิญเข้าตลอดกาลไม่ต้องออกแล้วไม่ต้องเบื่อไม่ต้องหน่ายไม่ต้องทุกโศกแล้วอูดุคูลุนจันนะตะบิมากุนตุมตะอามะลูนอายะห์33อีก2อายะห์นะครับฮัลยันซูรูนอิลลาอันนี้อัลลอฮ์กลับไปพูดถึงบรรดาผู้ปฏิเสธอีกครั้งนึงฮะยันซูรูนอิลลาอันตะตียะฮุมุลมะลาอิกะตุเอายะตียะอัมรุร็อบบิกพวกเขาหมายถึงผู้ปฏิเสธไม่ได้รอคอยสิ่งใดนอกจากรอมาลาอิกะจะมาปลิดวิญญาณพวกเขาหรือรอบัญชาของอัลลอฮ์ที่จะมายังพวกเขานะฮะหมายถึงว่าความตายจะมาหาพวกเขาหรือการลงโทษอันฉับพลันก็เป็นแค่นี้จุดสิ้นสุดของผู้ปฏิเสธก็คือไม่มาลาอิกะมาปลิดวิญญาณพวกเขาหรือการลงโทษของอัลลอฮ์ก็มาก็มีอย่างเงียงใดนะฮะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูจึงบอกกับบรรดาผู้ปฏิเสธต้องการให้ท่านนบีตายถ้าท่านมินนบีซอลสมเสียชีวิตแล้วแล้วพวกเขาจะอยู่ถาวรตลอดกาลหรือให้คิดหน่อยนะฮะกะซาลิกะฟะอะลัลละซีนมินกอบลิฮิมอัลเลาะห์ก็มาบอกว่าในทํานองนี้แหละบรรดาผู้มาก่อนหน้าพวกเขาได้กระทําเช่นการกระทําของพวกเขาแล้วอัลเลาะห์ก็มาสรุปวะมาซอลามะฮุมุลลอฮ์อัลเลาะห์ไม่ได้ทําพวกเขาวะลากินกานูอัมฟุซะฮุมยะซลิมูนแต่พวกเขาอาธรรมต่อตัวเองอัลลอฮ์ไม่อาธรรมพวกเขาและพวกเขาไม่ได้อาธรรมต่ออัลลอฮ์แต่พวกเขาอาธรรมต่อตัวเองอาธรรมต่อตัวเองเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากอินนะฮูกานะซอลูมันญะฮูละอาธรรมละซอลูทอดีอินนันอินซานะละซอลูมุนกัฟฟารมนุษย์เนี่ยคือใครซอลูมคือจอมอาธรรมอาธรรมต่อใครต่อตัวเองกัฟฟารนี่คืออะไรฮะจอมเนรคุณความปลอดภัยอินตะอุดูเนี่ยอัลลอฮิลาตุฮซูฮาอินนันอินซานะละซอลูมุนกัฟฟารแท้จริงมนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่ซอลูมคืออาธรรมต่อตัวเองไม่เห็นหนึ่งความโปรดปรานไม่เห็นหนึ่งความเมตตาของอัลลอฮ์กัฟฟาร์ก็คือเนรคุณปฏิเสธสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะจะให้พวกเขานะครับฟาซอบะฮุมซัยอาตุมาอามิลูดังนั้นความชั่วทั้งหลายนะที่พวกเขากระทำไว้ซัยอาตุมาอามิลูความชั่วทั้งหลายมาอามิลูที่พวกเขาเคยกระทำเนี่ยจึงประสบกับพวกเขาเองวะฮาก็บิฮิมและมาห้อมล้อมพวกเขาอะไรมากานูบิฮิยัสตาซิอูนสิ่งที่พวกเขาเคยยะเยาะเย้ยถักถางนั่นหมายความว่าบทสรุปสุดท้ายนะครับทุกการกระทำและทุกคำพูดที่มันออกไปจากปากของเราหรือจากปากของใครก็ตามมนุษย์ทั้งหมดนะฮะให้เราเข้าใจปรัชญาหนึ่งเอาไว้ก็คือมันไม่สูญหาย
อัลลอฮ์อนุญาตที่จะให้เราสร้างคำพูดนั้นประดิษฐ์คำพูดนั้นหรือสร้างการกระทำดังกล่าวมันออกมาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่การกระทำของโทษทีนะฮะสัตว์เดรัจฉานการกระทำของมนุษย์เนี่ยไม่ใช่การกระทำของสัตว์เดรัจฉานที่มันไม่มีความหมายอัลลอฮ์ไม่คิดบัญชีอัลลอฮ์ไม่นับแต่อัลลอฮ์ให้คุณค่ากับการกระทำของมนุษย์ทั้งแง่บวกแง่ดีแล้วก็แง่ไม่ดีหมายถึงว่ามันมีความหมายมันมีน้ำหนักอ่ะการกระทำของมนุษย์เนี่ยฟาไมยามันมิสกอลอะไรต่างๆคอยรอยรอมิสกอลนี่คือน้ำหนักแค่ผงธุลีเนี่ยมันเห็นมีน้ำหนักชัดรอยรอความชั่วเช่นเดียวกันแต่นั้นนี่คือคุณค่าของความเป็นคนที่อัลลอฮ์ให้ถ้าเราไม่มีคุณค่าในชีวิตนี้นะเราดูถูกตัวเองหรือว่าไม่ทุกคนมีคุณค่าแม้แต่คนชั่วมีคุณค่าการทำเขาเนี่ยมีความหมายแต่เป็นความหมายดีหรือไม่ดีเนี่ยแล้วแต่ที่เขาทำนะฮะซัยอาตุมาอามิลุสิ่งที่ทำเป็นความชั่วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องรับผิดชอบมันมีความหมายไม่ใช่สิ่งมีชีวิตอื่นสัตว์เดรัจฉานอัลลอฮ์ไม่คิดแต่การกระทำของผู้ศรัทธาทุกอย่างเนี่ยคืออัลลอฮ์คิดหมดนะฮะคิดหมดเลยหมายถึงว่าจะให้เห็นหมดการกระทำเนื่องจากว่าอัลลอฮ์ให้คุณค่าให้เกียรติกับทุกคนใช่ไหมฮะว่าเราก็จะกระรอมนาบันีอาดัมให้เกียรติหมายถึงว่ามันไม่เหมือนกับการกระทำแบบว่าเปล่าๆแต่เราเองต่างหากคิดว่าการกระทำของเราไร้ค่าไม่มีประโยชน์ที่ใครบอกการกระทำของเรามีคุณค่ามีความหมายดังนั้นหลักคิดตรงนี้เนี่ยสำคัญเอามาใช้กับตัวเองและเอาไปใช้กับผู้อื่นหมายถึงว่ามองคนอื่นเราระวังคำพูดและการกระทำที่มันออกไปเนี่ยคือมันมีความหมายและต้องรับผิดชอบอย่างที่มีคำกล่าวคำคมที่บอกว่าก่อนจะพูดเราเป็นนายคำพูดหรือเลือกได้จะเอาออกไม่เอาออกแต่พูดไปแล้วคำพูดเป็นนายของเราก็ไม่ใช่นะฮะและออกไปแล้วนี่มันต้องรับผิดชอบเราด่าใครไปแล้วว่าไปแล้วหรืออะไรสบถไปแล้วมันต้องมีคนรับผิดชอบไม่คนที่ถูกว่าคนนั้นก็กลับมาเป็นคนที่ว่าเขานะฮะการกระทำก็เช่นเดียวกันออกมาแล้วมันไม่ใช่ว่าเขาหายไปไม่มันเป็นพลังงานมันออกไปแล้ว energy มันออกพลังออกไปแล้วทั้งดีและไม่ดีมันออกไปแล้วต้องมีคนรับผิดชอบต้องเก็บเอาไว้เราเอามาปรับกับตัวเองเราต้องออกคำพูดการกระทำต้องออกดีเท่านั้นและเช่นเดียวกันเราเขาเรียกอะไรนะฮะเอาใช้กับหลักการเวลาคนจะปฏิบัติกับเราหรือคนจะพูดไม่ดีกับเราใช้หลักนี้เฮ้ยมันพอพูดใครเนี่ยอย่าหลงกลเวลาคนว่าพูดไม่ดีกับเรามาเราก็พูดไม่ดีไปด้วยลืมไปว่าไอ้ที่เขาพูดไม่ดีกับเราเขาอาจจะกะเอ่ยชื่อเรานะแต่มันเป็นเขาอ่ะเพราะมันออกมาจากใครมันออกจากเสียงของใครจากความคิดของใครจากของเขาเราไปเข้าใจว่ามันคือเรามันคือใครมันคือเขาเขามองเราแบบนั้นก็ว่ากันเท่านั้นถ้ามันเป็นจริงเราก็ปรับเปลี่ยนถ้ามันใช่ก็เปลี่ยนแต่อย่าไปคิดคนส่วนใหญ่ก็คือคิดว่าเนี่ยถ้าคุณเลวมานะฉันเลวกลับถ้าดีมาฉันเลวฉันดีกลับแต่คนทั่วไปก็คือถ้าแย่มาฉันตอบโต้ไปรดุดฟียดก็คือมีปฏิกิริยาเขาบอกมีสองคำมีกิริยากับปฏิกิริยาปฏินี่คือรดุการตอบโต้รดุนฟียดภาษาอาหรับมีกิริยาออกมาเราไม่ต้องมีปฏิกิริยาก็ได้ใช่ไหมฮะคือเราเอาคิดเอ้ยมันเป็นของเขาอ่ะงั้นคุณเอาไปฉันไม่เกี่ยวมันเป็นของคุณเป็นเจ้าของคำพูดนั้นและเราแหละถ้าเราพูดออกไปนั่นแหละมันจะเป็นเราตอนนั้นน่ะตอนที่เราตอบโต้ออกไปอัลซอบะฮุมอัลลอฮ์จึงบอกจึงประสบกับพวกเขาอะไรไซยอาตุมาอามิลูความชั่วที่พวกเขากระทำวะฮากอบิฮิมนะเช่นเดียวกันไม่ใช่ความชั่วอย่างที่กระทำอย่างเดียวมากานูบิฮิสตาซิลสิ่งที่พวกเขาเย้ยถักถางก็คือด้านคำพูดด้านการยักคิ้วหลิวตาของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเช่นเดียวกันนะครับก็คงฝากไว้นี่คือเป็น2แนวทางที่ชัดเจนนะฮะโดยสรุปก็คือแนวทางของผู้ที่ศรัทธาที่มองเห็นแต่ความดีงามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ชีวิตเขาก็มีแต่ดีทั้งนั้นทั้งในโลกนี้ลิลลาดีนะฮัสนูฟีฮาซิฮิดดุนยาฮัสนะคนทำความดีในโลกนี้เนี่ยได้รับความดีวะละดารุลอาคิเราะติคอยรในโลกหน้าได้ดีกว่าแล้วผู้ปฏิเสธนะฮะผู้ปฏิเสธนี่คือโลกนี้คือเขารออะไรที่เราบอกว่าอิลลาอันตะติยะฮุมุลมาลาอิกะตุเอายะติยะอัมรุร็อบบิกรออะไรรอมาลาอิกะห์มาจัดการพวกเขาหรือว่าบัญชาของอัลเลาะห์มาจัดการพวกเขานะครับก็ฝากกับพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามนะครับรับฟังอย่างดีขออัลเลาะห์ได้อัลลอฮุมะอะรินัลฮักกะฮักกะวะรซุกนัตติบาอะวะอะรินัลบาติละบาติละวะรซุกนัจตินาบะโอ้อัลเลาะห์ได้โปรดให้พวกเราเห็น
ความจริงเป็นความจริงและบทช่วยเหลือให้พวกเราได้ปฏิบัติตามความจริงและให้พวกเราได้เห็นความผิดความชั่วเป็นความชั่วและบทช่วยเหลือพวกเราได้ออกห่างไกลจากความชั่วนะครับและขอบคุณเช่นกันพี่น้องที่ได้ติดตามทางFacebook นะครับทุกท่านนะฮะที่อาจจะไม่ได้ตอบน้องถามมาว่าบรรยายที่ไหนบรรยายที่มัสยิดอันอิสลาห์มัสยิดคูยานะครับที่รู้จักกันน้องจอบและพี่น้องท่านใดจริงๆถ้าสนใจมาทาง Facebook นะครับถ้ามาในสถานที่เนี่ยจะดีมากเพราะว่ามันจะมีบรรยากาศมากกว่าบรรยากาศในการอยู่ใต้ปีกล้อมอะไรกะโดยเฉพาะการศึกษาอัลกุรอานศึกษาในบ้านของอัลเลาะห์ยะตะดารุซูนฟีบัยตินมินบียูตินละศึกษากุรอานในบ้านหลังหนึ่งหลังใดของอัลเลาะห์นะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์